เอาล่ะครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยภูเก็ตก็มาถึงช่วงเขาเรียกว่าฤดูกาลท่องเที่ยวอย่างเต็มที่แล้วนะนี่คุณดูน้ำทะเลครับโอ้โหมองจากด้านบนนี่ใสกิ๊กเลยนะเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูด้านล่างครับตรงนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะมาชมนะครับมันอยู่แต่แถวทางไปนะครับกัมมาลานะครับมาจากป่าตองนี่เดี๋ยวเราลงไปดูกันดีกว่าครับสวยมากคุณดูสวยมากตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนมันเคยเป็นร้านอะไรสักอย่างแหละแล้วก็โดนสั่งปิดไปนะเพราะว่ามันบุกรุกมันเป็นที่ที่เขาไม่ให้ทำอะไรเลยนะครับคุณดูน้ำใสมากดูจากตรงนี้โอ้ยอยากขับเจ็ตสกีเที่ยวจังเลยอ่ะข้อแต่แถวนี้เนี่ยปกติก็มีคนมานั่งแบบมานั่งกินส้มตำกันครับมันก็มานั่งกินได้แหละนี่ดูมันมีพื้นที่ให้นั่งครับใครที่มาเที่ยวนี่ก็มาได้นะซื้ออะไรมากินสั่งแกล็บก็ได้ครับผมบอกเลยว่ากับแกล็บภูเก็ตนี่สบายสุดแล้วนี่ดูสองข้างทางได้ชมธรรมชาติตลอดนี่ดูทะเลอันกว้างใหญ่และไพศาลมันใหญ่มากนี่ดูว่าโอ้โหสุดอูรุตาอินเดียนโอเชียนนะตรงนี้แน่นอนแหละดูโอ้โหคุณดูสิแล้วก็มาสร้างไว้ได้ไงวะเนี่ยนี่คุณดูว่าน้ำใสมากแต่ว่าลงไปเล่นไม่ได้นะอันตรายนะครับผมนอกจากว่าคุณจะพายเรือมานะครับก็คือมันจะมีกิจกรรมนะครับก็คือปลายก็เรียกว่าเขาเรียกอะไรวะไอเซิร์ฟอันยาวๆอ่ะมันคล้ายๆกับเซิร์ฟบอร์ดแต่ว่ามันเป็นเซิร์ฟที่ต้องพายไม่รู้ก็เรียกเซิร์ฟอะไรแล้วผมก็ลืมชื่อไปแล้วเหมือนกันหรือว่าจะพายเรือคายักมานะครับผมนี่คุณดูสิโอ้โหสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนี่นะครับพอถึงฤดูการท่องเที่ยวอากาศก็เย็นกำลังดีครับขับลงกับรถเที่ยวนี่ฝรั่งเขาก็มาเที่ยวกันนะครับผมเราไปดูด้านโน้นนะน้ำใสมากเดี๋ยวจะไปแวะดูตรงแถวหาดป่าตองหาดป่าตองเห็นคนโอ้โหฝรั่งลงเล่นน้ำกันเยอะมากเมื่อกี้เอาล่ะมาฟังเสียงน้ำเฮ้ยโอ้ปลาตีนเพียบเลยนี่ดูเออเอ็นหรือเปล่าน้องปลาตีนนี่น้องปลาตีนน่ารักมากตอนเด็กๆ เนี่ยผมเจอปลาตีนครั้งแรกผมคิดว่าเป็นลูกกบลูกเขียดอะไรเนี่ยโหมีปูอะไรด้วยดูสิโหน้ำใสกิ๊กเลยอ่ะคลื่นมาแล้วผมนึกภาพไม่ออกเลยนะว่าตอนเกิดสึนามิเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้มันน้ำขึ้นด้วยแหละตรงนู้นก็เป็นหาดพาราไดซ์นะครับนู่นตรงนู้นไกลๆนู่นนะครับคือหาดพาราไดซ์เนี่ยยังไม่ได้ไปเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปสักวันแล้วไปดำน้ำน่าจะมีปลาการ์ตูนเยอะแน่นอนดูจากตรงนี้นะหาดพาราไดซ์เนี่ยก็เหมือนกับว่ามีคนเยอะอยู่นะโอ้สวยมากครับผมเอาละครับใครถ้าอยากแบบว่าอยากมาเที่ยวก็รีบมาเลยนะคนไทยนะครับผมโอ้ยนี่ยืนโม้ๆไปนี่ครับงานแกล็บมาอีกแล้วคุณดูบอกเลยว่าช่วงนี้แบบว่างานแกล็บปังมากกับภูเก็ตเอาละเชิญชวนนะครับผมถึงฤดูกาลต้องเที่ยวมาแล้วนะครับอย่าไปวันเลยเราเสพความสุขก่อนดีกว่าแล้วก็ทุกเล่นในช่วงสงกรานต์อีกทีเราเล่นรัฐบาลก็เอาอยู่ตรงไหนโอเคลาไปเพียงเท่านี้